ับแบบนี้เพราะว่าท่านจุฬาครับท่านหนองครับก็ผมสมัครนะครับก็เรียนว่าเนี่ยมาเดินที่จุฬาเนี่ยหลายรอบแล้วเราทำจุฬาวอล์กหลายรอบก็มีข้อมูลเยอะแล้วนะครับอยากจะพูดในภาพรวมอย่างนี้ความต้องการทางฝั่งบริการเราอยากให้สถานศึกษาในกทม.ทุกสถานศึกษาเสนอการเข้าถึงได้การเข้าถึงคือถ้าเรามองดูสถิติการณ์ตอนนี้การศึกษาของที่การณ์การศึกษาเราชั้นประถมแล้วก็อีก10%คือมัธยมดูที่การประเทศไทยมี2 ล้านคนวงจรชีวิตของคน1 คนเดินเช้ามาเดินทางออกจากบ้านไปโรงเรียนไปสถาบันศึกษาไปบ้านไปทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนทำเป็นปกติแต่คนพิการเนี่ยเองทำไม่ได้เรารู้ว่าทุกที่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเนี่ยเราต้องจริงใจจริงจังแล้วก็เร่งแก้ไขร่วมกันอย่างเร่งด่วนครับเราทราบว่าขอบคุณกรุงเทพมหานครเราก็จะพยายามผลักดันอย่างเต็มกำลังให้กรุงเทพมหานครเกิดการเข้าถึงได้เพราะว่าเรื่องการเข้าถึงนี่นะจะทำให้เกิด sustainability ที่แท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาเนี่ยก็เป็นนโยบายเราครับว่าเราอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนทุกคนคนแก่หรือว่าผู้ดูมีข้อจำกัดในการเดินทางแล้วที่ตลาดพูดถึงเลยคือเราพูดถึงคนพิการแล้วจะพูดถึงเรื่องการเดินทางเป็นหลักทีนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยการจ้างงานการพูดถึงการศึกษาเพื่อการต่างๆแล้วก็ดูให้ความสุขแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรทำให้ดีขึ้นในทุกมิติ